เบลล่าปลื้มฉายาอีเรียมกู้ชาติดีต่อใจฟังดูยิ่งใหญ่เบลล่าปลื้มฉายาอีเรียมกู้ชาติดีต่อใจฟังดูยิ่งใหญ่รู้กันแล้วว่าปีนี้ดาราคนไหนที่สมาคมนักข่าวบันเทิงมอบฉายาดาราประจำปี2563ให้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนางเอก200ล้านหมาดเบลล่ารานีแคมเปญที่ได้ฉายาว่าอีเรียมกู้ชาติที่ได้ฉายานี้สาเหตุมาจากตั้งแต่ไทยเจอเหตุการณ์โควิด-19ทำให้ธุรกิจในประเทศซบเซาโดยเฉพาะวงการหนังไทยล่าสุดหลังพ้นวิกฤตโควิด-19 โรงภาพยนตร์เปิดให้บริการอีกครั้งซึ่งหนังไทยที่ประสบความสำเร็จหลังพิษโควิด-19 ระบาดก็ภาพยนตร์เรื่องคืออีเรียมซิ่งนำแสดงโดยเบลล่าราณีพลิกลุกซิ่งกวาดรายได้กว่า200ล้านเรียกได้ว่าเป็นอีเรียมกู้ชาติที่ทำให้หนังไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งโดยนางเอกสาวเผยความรู้สึกว่าเบลปราบปลื้มมากขอบคุณพี่นักข่าวบันเทิงทุกคนสำหรับฉายานี้ดีต่อใจแล้วก็รู้สึกมีไฟในการทำงานมันฟังดูยิ่งใหญ่มากแต่จริงๆแล้วเราเป็นแค่คนนำและต้องมีคนรอบข้างแวดล้อมถ้าไม่มีแก๊งน้าข้องหรือว่าไม่มีพี่ๆคนอื่นๆหรือพี่ๆทีมงานมันก็คงไม่ได้มาถึงจุดนี้เราคุยกับทีมงานสิ่งที่เขาพูดดูยิ่งใหญ่มากขอบคุณมากที่ช่วยอุตสาหกรรมหนังเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีที่หนักมากจริงๆอันนี้พอให้วงการหนังโรงหนังได้ลืมตาอ้าปากได้บ้างและต้องขอบคุณแฟนๆด้วยหลายๆท่านดูซ้ำแล้วซ้ำอีกสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนก็เลยเป็นอีเรียมกู้ชาติ ทำความรู้จักหวัดดีเบลบอกชอบคนที่แอบรักมาแรงที่สุดในโลกโซเชียลใครแอบชอบเชิญทางนี้ทำความรู้จักแฮชแท็กยอดฮิตติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งหวัดดีเบลคำมาแรงที่สุดในโลกโซเชียลตอนนี้นาทีนี้ไม่ว่าจะเปิดทวิตเตอร์เฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมจะต้องเห็นประโยคหวัดดีเบลซึ่งเป็นคำยอดฮิตมาแรงที่สุดในโลกโซเชียลแถมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหวัดดีเบลยังติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วโดยวันนี้ข่าวสดออนไลน์พาไปรู้จักหวัดดีเบลแบบเจาะลงโดยคำว่าหวัดดีเบลเป็นคำขึ้นประโยคหรือเริ่มต้นฉากแรกของ MV เพลงถ้าเธอรักฉันจริงของวง Treeman Down ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเพื่อน3คนที่ต้องอยู่ในเฟรนด์โซนและเป็นรักสามเศร้ากระทั่งตัวละครที่ชื่อว่าเบลได้จากไปชั่วนิรันดร์คลิกดู MV เพลงถ้าเธอรักฉันจริงจากนั้นมีแฟนเพลงคนหนึ่งได้เรียกไอจีไปหากิจนักร้องนำ Treeman Down เจ้าของเพลงฝนตกไหมถ้าเธอรักฉันจริงและฝันถึงแฟนเก่าที่โด่งดังมาก่อนหน้านี้ว่าถ้าเธออยากทักไปหาคนที่ชอบให้กิจช่วยคิดหน่อยว่าจะทักยังไงดีจนกิจแนะนำให้ทักไปว่าหวัดดีเบลต่อกิจโพสต์ไอจีสตอรี่ขยายความถึงวิธีการชวนคุยแบบมึนๆ5ข้อคือข้อแรกทักไปหาคนที่ชอบแล้วบอกว่าหวัดดีเบลข้อ2เขาจะตอบกลับประมาณว่าเบลอะไรวะไม่ได้ชื่อเป็นโวยข้อ3จากนั้นให้รีบตอบไปเลยว่าทรีแมนดาวบอกว่าถ้าชอบใครแล้วอยากคุยด้วยให้บอกว่าหวัดดีเบลข้อ4ถ้าเขาตอบว่าหวัดดีเบลกลับมาแสดงว่าคุณคือผู้โชคดีข้อ5ถ้าเขาไม่ตอบอะไรหรือหายไปเลยจงทำใจและกลับไปอ่านข้อ1ใหม่แถมกิจยังโพสต์สตอรี่ให้กำลังใจคนที่ทักหวังดีเบลแล้วคนที่ชอบไม่ตอบว่าเขาอาจจะเขินละไม่เป็นไรเขาอาจจะเขินนานหน่อยรอได้แหละเนื้อทำเอาชาวเน็ตต่างเอาทริคหวัดดีเบลไปทักบอกคนที่แอบชอบกันเพียบส่งผลให้หวัดดีเบลติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วโดยมียอดทวิตทะลุแสนเป็นเรียบร้อยทั้งมีคนที่สมหวังผิดหวัง
โดนด่ากลับแม้กระทั่งคนที่ชอบมีเจ้าของไปแล้วก็ตามแถมบางคนเอาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหวัดดีเบลใช้เป็นโมเมนต์ตลกฮาฮาอีกด้วยโมเมนต์โดนด่ามีคนรุ้ยใจแล้วไม่สมหวังอีกฝ่ายไม่ตอบหวัดดีเบลขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Poetry of Beach และ Twitter หน่งชะชะช่ายิ้มแฉ่งลูกชายบุรีเข้าพิธีวิวามีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาหน่งชะชะช่ายิ้มแฉ่งลูกชายน้องบุรีเข้าพิธีวิวาชื่นมื่นมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาหน่งชะชะช่ายิ้มแฉ่งลูกชายก่อนหน้านี้นักแสดงสายฮาหน่งชะชะช่าเพิ่งจะเผยภาพพรีเวดดิ้งลูกชายคนเล็กน้องบุรีและลูกสะพ้ายน้องโบไปหมาดหมาดเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม63ที่ผ่านมาหน่งเผยภาพลูกชายแฟนสาวเพื่อนตลกแฟนๆแห่ยินดีชมหล่อสวยมากแฟนๆแห่ทักหน่งชะชะช่าผอมลงไปเยอะมากคอมเมนต์เป็นห่วงนกภรรยาหน่งชะชะช่าหายห่วงเดียลูกชายคนโตบวชเป็นพระยินดีหากไม่คิดศึกล่าสุด21ธันวาคม63หน่งโพสต์รูปภาพครอบครัวในวันที่ลูกชายเข้างานวิวาห์กับช่วงเวลาแห่งความสุขที่เห็นลูกชายมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาจนต้องยิ้มแก้มปรีโดยหน่งได้เขียนแคปชั่นกล่าวคำยินดีกับลูกไว้ว่าไปสร้างครอบครัวกันนะลูกทั้งสองขอให้มีความสุขสุขวันนี้วันพรุ่งนี้สุขทุกวินาทีสุขตลอดปีสุขตลอดไปสุขตลอดชาติสุขภาพแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮงขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของลูกทั้งสองคนรักนะงานวิวาห์ชื่นมื่นนี้เรียกว่าคนกดไลค์กันเพียบทั้งยังเข้ามาแสดงความยินดีกับการเริ่มต้นชีวิตคู่กับบุรีการอย่างล้นหลามมิวนิษฐาไฮโซเซนโชว์หวานครบรอบแต่งงาน1ปีสมฉายาคนอวดสามีนางเอกสาวมิวนิษฐาโชว์หวานกับสามีหนุ่มไฮโซเซนครบรอบแต่งงาน1ปีคนแซวสมฉายาคนอวดสามีมิวนิษฐาไฮโซเซนสำหรับวันครบรอบแต่งงาน1ปีนางเอกสาวมิวนิษฐาจิรยั่งยืนได้โพสต์รูปภาพอวดช็อตหวานหวานด้วยการเซลฟี่กับแฟนหนุ่มนักธุรกิจเซนทราพุทธคูหาเปรมกิจลงอินสตาแกรมหวนระลึกถึงวันวานแต่ตอนจีบกันใหม่ๆจนกระทั่งแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันสมฉายาคนอวดสามี2020ข่าวดีฟ้าแลบไฮโซเซนทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานมิวนิษฐาเจ้าตัวตอบทันทีมิวนิษฐาควงไฮโซเซนเข้าพิธีมั่นสุดชื่นมื่นคนบันเทิงร่วมยินดีครับข้างมิวนิษฐาควงไฮโซเซนเข้าพิธีมั่นสุดชื่นมื่นคนบันเทิงร่วมยินดีครับข้างแม้ว่ามิวนิษฐาจะลงรูปคู่ระหว่างไปเที่ยวกับไฮโซเซนอยู่บ่อยครั้งแต่ครั้งนี้นับว่าเป็นรูปภาพพิเศษต่อใจที่ตั้งใจลงเขียนข้อความน่ารักรักแทนใจระบุว่า20ธันวาคม2020 It's our 1 Stone Year Anniversary Today Time Free So Fastอยากจะบอกว่ารักนะคะคุณสามี and looking forward to see more and more of our savvy photo send ขีดล่าง TK เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิวเซนมือเซลฟี่งานนี้แฟนคลับรวมถึงคนในวงการต่างพากันมาร่วมยินดีรวมถึงชื่นชมในความน่ารักเป็นธรรมชาติของทั้งคู่เรียกว่าความรักลงตัวใบหน้าก็จะยิ้มแฉ่งประมาณนี้